เมื่อไม่นานมานี้ผมได้เห็นข่าวเกี่ยวกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งจะไปร่วมม็อบต่อต้านรัฐบาลน้องเขาได้ถามพ่อของเขาที่เป็นทหารว่าถ้าพ่อได้รับคำสั่งมาให้ยิงม็อบและพ่อรู้อยู่แล้วว่าลูกสาวอยู่ที่ม็อบนั้นพ่อจะยิงไหมซึ่งพ่อเขาก็ตอบว่าเขาจะยิงเพราะยังไงมันก็คือคำสั่งผมไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้มันจริงไหมแต่ถ้าถามผมว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้ไหมผมก็ขอบอกว่ามันเป็นไปได้ครับในปี1978มีลัทธิหนึ่งที่ชื่อว่าลัทธิโจนทาวเจ้าของลัทธิได้สั่งให้สาวกลัทธิกรอกยาพิษฆ่าลูกตัวเองซึ่งคนที่อยู่ในลัทธิก็ทำตามเขาเป็นพ่อแม่แท้ๆของเด็กแต่เขากล้าฆ่าลูกตัวเองได้เพราะเขาเชื่อในเจ้าของลัทธิหรือว่าในปี1995ลัทธิที่ชื่อว่าโอมชิริเคียวเขาได้ทำให้นายแพทย์ที่ชื่อว่าอิคุโอฮายาชิกลายเป็นฆาตกรฆ่าหมู่เขาได้พยายามปล่อยแก๊สพิษไฮโดรเจนไซยาไนด์เข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของโตเกียวเพื่อหวังฆ่าคนเป็นพันในคราเดียวโชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จไม่งั้นคนต้องตายเป็นพันแน่แต่เรื่องที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือนายแพทย์ที่ร่ำเรียนมาเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นเขากลับกลายเป็นฆาตกรหมู่ฆาตกรเลือดเย็นฆ่าคนเป็นพันคนได้เพียงเพราะเขาเชื่อในเจ้าลัทธิจะเห็นได้ว่าทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยผู้คนสามารถยอมทำตามคำสั่งถึงแม้ว่าคำสั่งนั้นจะดูผิดศีลธรรมแค่ไหนก็ตามทำไมคนเราถึงเป็นอย่างนั้น